นัลโดทิ้งบอมอยากกลับยูไนเต็ดอดีตกัปตันยุโรปมั่นใจฟอร์มโดนัลสันเดชวัฒน์มาแรงเข้ารอบ16คนสนุกเกอร์6แดงสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today ครับครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่4กันยายนครับก็มีเรื่องราวของฟุตบอลครับและในช่วงท้ายเรามีสัมภาษณ์ครับผู้จัดการทีมครับผมชาติไทยชุดอายุต่ำกว่า19ปีซึ่งตอนนี้ไปแข่งอยู่ที่ประเทศเวียดนามด้วยครับผมแล้วก็มีมาฝากกันทั้งเรื่องของฟุตบอลนอกฟุตบอลไทยยังรวมถึงกีฬาอื่นๆหลากหลายนะครับที่เก็บมาฝากกันใน Sport Today เย็นนี้แต่ก่อนอื่นเราไปติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของฟุตบอลในต่างประเทศกันก่อนครับในช่วงของฟุตบอล Today ครับข่าวแรกครับเป็นเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดครับนักเตะยอดเยี่ยมคนล่าสุดของยุโรปครับออกมายอมรับว่าสักวันหนึ่งอาจจะกลับมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับก่อนที่จะแขวนสตั๊ดแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีความสุขกับเรอัลมาดริดดีอยู่แล้วครับกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสครับยอมรับว่าตั้งแต่ย้ายจากปีศาจแดงมาเมื่อปี2009ก็ยังรักแมนยูโดยตลอดครับเขาบอกว่าทุกคนรู้ดีว่าเขารักแมนยูมากแค่ไหนเพราะที่แมนเชสเตอร์มีเพื่อนมากมายรวมทั้งแฟนบอลก็ยอดเยี่ยมด้วยและสักวันจะกลับไปแน่นอนครับนอกจากนี้โรนัลโดกล่าวถึงทีมหลังจากที่เซอร์แอเล็กซ์ฟอร์กูสันจากไปเมื่อปี2013ว่าอีกไม่นานแมนยูไนเต็ดจะกลับมายอดเยี่ยมอีกครั้งเพราะว่านี่เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และไม่ว่าทีมไหนก็มีเรื่องดีและเรื่องแย่ผสมกันไปครับการได้ทั้งราดามิล ฟาลคาโอกับอังเคิลดิมาเรียมาเสริมทีมก็ยิ่งทำให้ทีมแมนยูดีขึ้นไปอีกครับและก็เป็นการซื้อที่ยอดเยี่ยมมากต่อกันที่เรื่องราวของไอซ์โมนาโกครับทีมดังในลีกเอิงฝรั่งเศสครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีการปล่อยนักเตะซูเปอร์สตาร์ออกจากทีมมา2คนก็คือคาเมสโรดริเกซนะครับที่ปล่อยไปให้กับเรอัลมาดริดรวมถึงลาดาเมลฟาลเกาที่ปล่อยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืมตัวมาร่วมทีม1ฤดูกาลทำให้แฟนๆของสโมสรนะครับไม่พอใจนะครับโดยที่หนังสือพิมพ์เลกิปรายงานว่าเว็บไซต์ Planete ASM ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของแฟนบอลโมนาโกได้แสดงความไม่พอใจกับอนาคตของสโมสรหลังจากที่ทีมได้ขายคาเมสโรดิเกซแล้วก็ปล่อยลาดาเมลฟาลเกาออกมาในระยะเวลาไล่เรียกกันแล้วก็เรียกร้องให้แฟนบอลโมนาโกที่ถือตั๋วปีนะครับเรียกร้องขอเงินคืนจากสโมสรในบล็อกที่แสดงความคิดเห็นของบรรดาแฟนบอลโมนาโกครับมีการขึ้นข้อความกระตุ้นแฟนบอลส่วนใหญ่ว่าแฟนบอลต้องเรียกร้องเงินค่าตั๋วปีของเราคืนและยังมีข้อความอื่นๆเช่นนอกจากเสียนักเตะชั้นดีไป2คนแล้วสโมสรยังไม่มีการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเลยด้วยซ้ำตอนนี้แฟนบอลโมนาโกทั้งโกรธสับสนและผิดหวังครับนอกจากนั้นนะครับบรรดาแฟนบอลของโมนาโกยังรู้สึกว่าถูกสโมสรทรยศหักหลังเพราะถูกทำให้เชื่อมาโดยตลอดว่าสโมสรจะซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทีมทำให้มีแฟนบอลเนี่ยซื้อตั๋วปีเพิ่มขึ้นอย่างมากมายแต่สุดท้ายนอกจากไม่ซื้อใครมาแล้วยังมาปล่อย2ซุปเปอร์สตาร์ชาวโคลอมเบียออกไปนะครับนิตยสารฟรองฟุตบอลได้มีการสำรวจความคิดเห็นของแฟนบอลโมนาโกว่าพวกเขายังเชื่อในโปรเจกต์ใหญ่ของสโมสรหรือไม่เกี่ยวกับความพยายามที่จะก้าวขึ้นมาเป็นทีมมหาอำนาจของวงการฟุตบอลฝรั่งเศสอีกครั้งซึ่ง 97% ของแฟนบอลโมนาโกบอกว่าไม่เชื่อแล้วครับมาดูอีกเรื่องนะครับเรื่องของทีมยูเวนตุสครับโดยมาซิเมียโนอัลเลกรีครับกุนซือของยูเอ่บอกว่าแมนยูเนี่ยใช้เงินไม่ค่อยเป็นครับจากการที่ทุ่มเงินซื้อราดามิล ฟาลเกาสู่หน้าทีมชาติโคลอมเบียมาร่วมทีมครับตอนแรกมีข่าวว่ายูเว่ต้องการอยากจะได้ตัวฟาลเกาไปเสริมทีมด้วยเหมือนกันครับแต่ก็ปรากฏว่าโมนาโกเนี่ยปล่อยให้แมนยูยืมตัวไปโดยที่จ่ายเงินหนึ่งฤดูกาล12ล้านปอนด์พร้อมกับเงื่อนไขในการซื้อการเป็นการถาวรในหน้าร้อนปีหน้าเรื่องนี้ครับล่าสุดอเลกรีบอกว่าการไม่ได้ฟาลเกามาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดครับโดยระบุว่ายูเวนตุสเนี่ยทำงานในตลาดนักเตะอย่างเป็นระบบครับไม่เน้นแต่ซื้อผู้เล่นแต่ต้องดูว่านักเตะที่เข้ามาแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อทีมหรือเปล่านอกจากนี้ครับอเลกรีบอกว่าการที่แมนยูพยายามจะขอซื้ออาร์ตูโรวิดาลนั้น
ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่ายูเวนตุสไม่เคยคิดจะขายวิดาลเลยและต้องการรักษาทีมที่ดีเอาไว้ตลอดครับครับนักเตะอีกหนึ่งคนนะครับที่มีข่าวอย่างมากในช่วงก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงก็คือควนกวาดาโดครับซึ่งเป็นปีกชาวโคลอมเบียของฟิโอเรนติน่านะครับล่าสุดก็ยังอยู่กับทีมม่วงมหาการต่อไปไม่ได้มีการย้ายออกจากอาร์ติเมโอฟังคี้ไปไหนนะครับกวาดาโดเป็นหนึ่งในนักเตะที่เนื้อหอมอย่างมากครับหลังจากที่ไปโชว์ฟอร์มได้ดีกับทีมชาติโคลอมเบียในฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลทำให้มีข่าวว่าสโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์เซโลนาแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกต่างก็ให้ความสนใจที่จะดึงตัวเข้าไปร่วมทีมซึ่งผู้บริหารของฟิโอเรนติน่าก็มีท่าทีที่ชัดเจนว่าต้องการจะรั้งตัวกวาดาโดเอาไว้กับสโมสรต่อไปครับล่าสุดหลังจากที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ได้ปิดลงไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากวาดาโดก็ยังอยู่กับม่วงมหาการฟิโอเรนติน่าต่อไปครับแล้วก็บอกว่าเขามีความสุขกับการค้าแข่งในทีมอาร์เตเมโอฟังคี้นะครับและจะทำงานร่วมกับโค้ชก็คือวิเซนโซมอนเตล่าต่อไปครับกวาดาโดกล่าวว่าเขาได้ยินเรื่องข่าวลือการย้ายทีมที่บอกว่าเขาจะย้ายไปบาร์เซโลนาหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาบ้างแต่ความจริงก็คือเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องของการย้ายทีมแต่อย่างใดและก็ไม่เคยแสดงความคิดเห็นอะไรในเรื่องเหล่านี้ครับเพราะว่ามีความสุขที่จะอยู่ในฟอร์เรนซ์ออกไปอีก1ซีซั่นหรือว่า1ฤดูกาลเป็นอย่างน้อยครับช่วงต่อไปครับเราไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับลูริส อาคิมิฟิลของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์จะหมดสิทธิ์ลงสนามถึง2เดือนเมื่อต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าข้างซ้ายทำให้ทีมเสือเหลืองต้องป่วยและมีนักเตะในทีมบาดเจ็บต้องพักถึง4คนแล้วโดยนอกจากซาฮินยังมีอิลคายคุนโดกันที่ไม่ได้ลงสนามตั้งแต่ปีก่อนยาคูบาซิคอฟสกี้และมาเซลสเมลเซอร์เป็นต้นเฮลมุตซันตรอตเลขาธิการทั่วไปของ DFB ยอมรับว่าตอนนี้พวกเขาต้องการให้ FA หนุนให้ DFB ได้จัดศึกยูโร2024รอบสุดท้ายโดยมีข้อเสนอทั้งการถอนตัวจากการจัดรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศศึกยูโร2020เพื่อทำให้อังกฤษได้รับสิทธิ์ดังกล่าวและยังจะสนับสนุนให้เมืองผู้ดีได้เป็นเจ้าภาพศึกยูโร2028รอบสุดท้ายอีกด้วยฟาบิโอบอรินี่สุดหน้าอันดับ4ของลิเวอร์พูลมีโอกาสย้ายออกจากแอนฟิลด์ในช่วงเปิดตลาดนักเตะรอบ2ในเดือนมกราคมเมื่อมีข่าวว่าอินเตอร์มิลานพร้อมทุ่ม10ล้านปอนด์ดึงตัวเขากลับไปเล่นในเซเรียอาอีกครั้งหลังจากที่บอรินี่ปฏิเสธการไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์และควีนส์พาร์คเรนเจอร์สวิเซนเต้เดบอสเก้กุนซือทีมชาติสเปนเผยว่ามูนีเอลฮัดดาดีสุดหน้าดาวรุ่งวัย19ปีของบาร์เซโลนามีโอกาสที่จะติดทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้หลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงต้นฤดูกาลนี้โดยการยิงประตูในเกมแรกที่ลงสนามและเป็นตัวจริงในเกมถัดมาโดยตอนนี้ได้เลื่อนชั้นจาก U19 ไปอยู่ในทีมชุด U21 แล้วเป็นที่เรียบร้อยในช่วงหน้าครับเราจะตามสปอร์ตเวิลด์ครับแล้วก็ไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของเทนนิส US Open นะโนวัคโจโควิชเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเรียบร้อยครับ